ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือ The List Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับมีเสนอท่านเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างดีๆสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ที่เป็นเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ที่เป็นการเชื่อมโยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องดูรายการนี้นะครับซึ่งรายการนี้คือ The List Non-Stop รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับเราจะมาเสนอผลงานทั้งทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างดีๆต้องดูกันที่นี่นะครับแล้วก็คราวในแวดวงวันนี้เนี่ยนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในห้องสนทนาซึ่งมีหลายข่าวในวันนี้เนี่ยอย่างเอเชียซอฟต์เนี่ยนะครับจับมือ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่ในโลกออนไลน์โอ้โหแล้วก็โปรแกรมเมอร์ต้องเปิดใจติดตามแล้วนะครับเพราะว่าต้องเตรียมเปิดให้บริการเกมนะครับแล้วก็บุกตลาดเกมกันเลยทีเดียวนะฮะโมบาทั่วเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะซึ่งก็บริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับก็ได้จับมือกับ2ยักษ์ใหญ่แล้วครับเพื่อจะได้เรียกว่าทำกันอย่างระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผู้นำด้านอันดับหนึ่งในจีนเปิดในบริการเกมแล้วก็ใน6ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเปิดให้ทดสอบเกมในช่วงแรกเดือนพฤศจิกายนและให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี2557ครับเพื่อจะขยายตลาดเกมออนไลน์ในแนว MOBA หรือว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวประคอวงการกันเมอร์เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับก็จะต้องเข้าไปดูไปชมไปสัมผัสกันให้ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็เราไปดูอีกวงการหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ครับโอ้มันต้องตามไม่ทันแล้วก็หันไม่ให้ทั่วเลยทีเดียวนะครับในวงการมันต้องระเบิดเถิดเทิงกันเลยในเมื่อมีเรื่องราวของเมกะโปรเจกต์ที่เรารู้จักกันนะครับแต่นี่เมกะเฟอร์นิเจอร์โอ้โหเรื่องนี้นะครับก็ ECF นะครับจับมือกับเมกะโฮมลุยวางจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์น้องใหม่นะครับแล้วก็ A7 ระเดิมสาขาแรกรังสิตนะครับแล้วก็ลุยตลาดสาขา2แม่สอดพฤศจิกายนนี้ชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์หลากหลายดีไซน์ทันสมัยใช้งานได้ทุกรูปแบบทีเดียวครับในราคาที่เรียกว่าสัมผัสได้จับต้องได้มองได้เน้นได้จุดกลุ่มลูกค้าตลาดกลางล่างแล้วก็ไปกันทุกตลาดเลยทีเดียวนะครับมั่นใจในกระแสตอบรับดีไปฟังเสียงคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท East Coast Furniture จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็จะได้พูดเรื่องราวรายละเอียดที่ท่านสนใจติดตามกันดูครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือปี2556เนี่ยนะครับเราได้ทำแผนการตลาดไปแล้วในปีที่แล้วก็คือว่าการเติบโตของเราจะอยู่ที่ 15% นะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยแผนการตลาดในปีหน้าก็คือว่าเราก็จะคงแผนเติบโต 15% จากปีนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นนะครับช่องทางที่1ที่เราทำก็คือว่าเริ่มจากการเข้าไปบุกตลาดในประเทศมากขึ้นนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเข้าไปจับมือกับทางเมกะโฮมนะครับโดยนำสินค้าแบรนด์ A7 เข้าไปจำหน่ายนะครับก็สาขาแรกได้เปิดแล้ววันที่19ที่ผ่านมาก็คือที่นวนครนะครับสาขาที่2ก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนที่แม่สอดนะครับสาขาที่3ก็จะที่หนองคายนะครับแล้วก็จะมีสาขาที่4ต่อไปก็คือที่บ่อวินแล้วก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเข้าไปจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ A7 นะครับนี่คือช่องทางแรกนะครับช่องทางอื่นๆก็คือในการขยายตลาดมากขึ้นก็คือช่องทางของโมเดิร์นเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Big C ก็ดีเราก็ขยายเติบโตตามสภาพภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับส่วนแบรนด์อีกแบรนด์นึงแบรนด์ Costa ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายให้กับเฟอร์นิเจอร์ในประเทศนะครับเราก็เริ่มที่จะมีการเติบโตขึ้นเป็นลำดับนะครับสำหรับตลาดส่งออกเองเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเติบโตขึ้นเนื่องจากแรงสั่งซื้อของออเดอร์ในจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมาเกือบ 20% ในปีหน้านะครับฉะนั้นนี่เราก็ต้องรองรับในแผนที่จะเติบโตตรงนี้ด้วยนะครับครับให้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ A7 หน่อยครับว่าแบรนด์นี้มีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นของเรายังไงแล้วก็ต่างจากแบรนด์อื่นในตลาดยังไงบ้างครับถ้าแบรนด์ A7 เนี่ยคือความแตกต่างของ A7 ก็คือว่าเราจำหน่ายสินค้าครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหลักราคาหลักร้อยจนถึงสินค้าชิ้นใหญ่ก็คือว่าไปถึงชุดห้องนอนเลยในราคาหลักหมื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยจ
จะควบคุมไปถึงการบริโภคของคนทุกกลุ่มเลยนะครับคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาหลัก300 400 500ไปจนถึงหลักหมื่นได้นะครับและรูปแบบของ A7 เองก็จะทันสมัยมีสีสันที่แตกต่างกว่าสินค้าแบรนด์อื่นที่เรามีอยู่ถามถึงตัวว่าที่เราตั้งเป้าไว้แพงของปีนี้ 15% เป็นอินเดียอินไลน์ใช่ไหมครับเราปีนี้เรายังคงแผนเดิมอยู่ก็คือ 15% นะครับแผนก็คงจะได้ตามที่เราตั้งใจไว้เพราะว่าออเดอร์แบ็กหลอดก็ดีหรือว่าออเดอร์ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยก็โคเวอร์พอที่จะเติบโต 15% อยู่แล้วแล้วตอนนี้เรามีเอาเล็ตที่เป็นของ ECF เองเนี่ยกี่เอาเล็ตในประเทศนะตอนนี้เรามีโชว์รูมของเราอยู่15แห่งนะครับ12แห่งร่วมอยู่กับ Index Living Mall และ3แห่งร่วมอยู่กับ Home Pro นะครับเราก็คิดว่าปีหน้าเราก็น่าจะมีแผนเติบโตเปิดขึ้นอีก 2-3 แห่งในปีหน้านะครับคืออย่างนี้ครับว่าตลาดในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราคิดว่าเรามีกลุ่มประเทศ AEC นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวขึ้นอีก2ปีใน2ปีข้างหน้าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจต่างๆที่จะมาลงทุนในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็แล้วแต่ที่มาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยซึ่งมาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นสาขาฉะนั้นการทำออฟฟิศการสร้างบ้านอะไรต่างๆก็จะอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นการลงทุนก็จะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็น่าจะเติบโตตามสภาวะของมันไปนะครับครับแล้วเรื่องที่จะนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศที่เราเป็นเทรดเดอร์เองเนี่ยมีตั้งเป้าหมายว่าต่อไปในอนาคตที่สุดแล้วจะนำเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ผลิตเองมีสัดส่วนเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้เราคงต้องมองว่าเราเองเนี่ยส่วนหนึ่งเราเป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับส่วนหนึ่งเราคงจะต้องใช้โอกาสที่เราเดินทางต่างประเทศบ่อยๆที่บริษัทเราโรงงานเราทีมงานเราไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือโดยการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้า AEC เปิดเมื่อไหร่FTA ไทยจีนวันนี้ก็เริ่มใช้กันเยอะแยะแล้วสินค้าจากนำเข้าก็จะเริ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรามีช่องทางจำหน่ายอยู่แล้วผมว่าเราควรใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในเอาท์เลทของเราเองก็ดีโดยการในจำหน่ายในร้านค้าปิดยอดของเราก็ดีนะครับก็เราเพิ่งเริ่มฉะนั้นตัวเลขก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามที่ได้บอกจริงๆเลยทีเดียวนะครับในวงการเฟอร์นิเจอร์นี่ซึ่งเป็นทันสมัยแล้วก็ในวงการแมคโฮมเนี่ยซึ่งเราก็จะต้องติดตามเข้าไปเรียกว่าวิเคราะห์เจาะลึกเลยครับนี่แหละครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหาเครื่องใช้ไม้สอยในเรื่องเฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะต้องไปดูก่อนนะครับไปสัมผัสให้เห็นก่อนเรียกว่าให้ชอบก่อนถึงจะได้ไปจับซื้อกันนะครับเป็นโฟชวนคนไทยไขความลับวิธีคิดของคนรวยเพื่อสร้างความมั่นคงในแบบของคุณในงานสัมมนาระดับโลกทีเดียวนะครับครั้งที่3ซึ่งจะมีขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับที่จะเปิดเผยเคล็ดลับวิธีคิดของคนรวยกับการจัดการเงินเพื่อจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งวิธีเปลี่ยนชีวิตทางการเงินตลอดกาลนะฮะในวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้นะรายละเอียดมีอยู่นะครับกรรมการผู้จัดการจะได้พูดให้ฟังนะครับไปฟังเสียงคุณลมยากรสุวิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแพนโฟจำกัดพูดรายละเอียดให้ท่านได้ฟังเชิญไปฟังกันครับเอาละครับเดี๋ยวท้ายนี้คุณต้องมีอะไรจะฝากถึงแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนครับค่ะคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้นะคะและเชิญชวนไว้ค่ะคือดิฉันเชื่อค่ะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะมันถาโถมเข้ามาหาเราแล้วฮาร์ปอีฮาร์ปอาจารย์ของดิฉันได้บอกไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณเนี่ยมีไมด์เซตของคนที่ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเศรษฐกิจในโลกข้างนอกจะเป็นยังไงแต่เศรษฐกิจของตัวคุณเองจะดีไปตลอดอันนี้ดิฉันยืนยันเพราะตัวดิฉันเองเนี่ยประสบผ่านมาแล้วแล้วหลายๆคนในที่นี้เป็นศิษย์เก่าของ T-Half ในช่วยยกมือหน่อยได้ไหมคะยกมือนิดนึงนะฮะโอ้โหอย่างเยอะทีเดียวหน้าตาดีด้วยนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะค่ะคือพอรวยแล้วหน้าตาจะดีไปด้วยนะคะในตัวเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยดิฉันเชื่อเลยค่ะเพราะว่าดิฉันจัดมาแล้วหลายรุ่นนะคะรวมถึงที่พาไปทั้งสิงคโปร์มาเลแล้วก็ที่เมืองไทยดิฉันเห็นชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วแต่ละคนบอกว่าบางคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรไว้ก่อนคือเราเองในฐานะผู้จัดเนี่ยเราเป็นจุดยืนให้ในการที่อยากให้คุณเข้าแต่เราเองเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเข้าเถอะขอร้องคือแต่ละคนต้องเลือกชีวิตของตัวเองถูกไหมคะแล้วแต่ละคนมีเวลาของตัวเองค่ะดิฉันเชื่ออย่างนั้นถ้าท่านคิดว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ท่านจะได้เติบโตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นถึงเวลาของท่านแล้วค่ะนะคะ
แต่ว่าท่านต้องตัดสินใจลงมือทำตัดสินใจลงทะเบียนตัดสินใจเข้างานแล้วไปเรียนรู้เอาเองนะคะว่าท่านจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ตัวท่านที่จะกำหนดแล้วก็ไปไขว่คว้าเอานะครับใช่ค่ะในชั้นของความคิดจะต้องยอมรับกันเลยทีเดียวนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าเดินให้ไกลไปให้ถึงนะครับคือให้เข้าถึงและก็เข้าใจก่อนที่จะเข้าไปทำอย่างที่เราเรียกกันว่าพัฒนานั่นเองนะครับนี่แหละสิ่งนี้แหละคือเราจะต้องยึดถือกันแล้วก็มันจะนำความรู้เข้ามาสู่เราอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของในวงสนทนาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเขาคิดกันอย่างไรเขาทำกันอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของเปลี่ยนชีวิตคิดให้รวยเขาทำกันอย่างไรนะครับวิทยากรน่าสนใจในวันนี้คอยท่านอยู่แล้วนะครับไปชมกันนะครับว่ามีอาจารย์อัครเดชอุดมปัญญาวิทย์นี่นะครับซึ่งเป็นนักพูดนักเขียนแล้วก็มีความเข้าใจนะครับในที่บอกว่าเป็นนักพูดนักเขียนที่มีแรงบันดาลใจอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยจะมาคุยให้ฟังในเรื่องผู้เขียนหนังสือกลยุทธ์เปิดพลังแล้วก็มีคุณวิโรจน์อัมพพลเสถียรนะครับซึ่งถือว่าเขาเรียกว่าเด็กไม่เอาถ่านสู่เท่าแก่น้อยร้อยล้านนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่าเราต้องติดตามกันเราต้องยกเขาให้เป็นเท่าแก่ใหญ่กันไปแล้ววันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครูใหญ่ของเราแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์สิทธิลักษณ์วิชัยยากุลนะครับเด็กสาวจากครอบครัวยากจนข้นแค้นเติบโตในสังคมด้านมืดนะครับพลิกชีวิตด้วยการถอดรหัสสมองเงินล้านออกมาจากความจนลิขิตชีวิตตนเองสู่ดีเจพิธีกรผู้สื่อข่าวนักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่ได้ยึดถือกันไปชมกันนะครับผมจะต้องไปชมพร้อมๆกับท่านผู้ชมเชิญครับอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง3ท่านนี้สักหน่อยครับพวกเขาจะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตนะครับจะมาให้มุมมองว่าทำไมจากอดีตที่ได้เกิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้ววันนี้เขาเปลี่ยนไปและหลายๆคนก็เห็นความสำเร็จของเขานะครับคนแรกเลยอัลเบิร์ตนะฮะอันนี้ว่ากันตามขั้นตอนนะครับให้ข้อมูลนิดนึงแล้วเดี๋ยวจากนั้นจะเป็นคำถามนะอัลเบิร์ตพร้อมหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับทางด้าน Information and Computer Science นะฮะอันนี้ที่แคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยไหนครับ UC Irvine ครับผมก็อ่านยากผมก็เลยให้เขาพูดนะครับผมเองก็จะอ่านผิดนะครับที่อเมริกานั่นเองนะฮะด้วยคะแนนเฉลี่ยนะฮะเกียรตินิยมอันดับ1ฮะคือเกียรตินิยมบ้านเราที่เรียนว่ายากแล้วพอไปที่นู่นน่าจะยากกว่านะครับแล้วก็ตอนนั้นนะทางอัครเดชหรือว่าอัลเบิร์ตนั้นได้ถูกตอบรับนะต้อนรับนะครับให้เขาทำงานที่บริษัท Accenture ใช่ครับบริษัทนี้ก็ทำอะไรฮะบริษัทนี้เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลติ้งครับคอนซัลท์พวกโปรแกรมพวก SAP ที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นพวกHome Pro อะไรเงี้ยที่เขาจัดการ inventory เยอะๆครับผมเป็นคอนซัลท์ให้เขาตอนที่
เข้ามหาลัยที่อเมริกาเพราะเราจบวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้น Accenture นี่เขาติด1ใน5บริษัทชั้นนำของอเมริกาใช่ครับนะครับถามว่าตอนนั้นเด็กคนนี้เงินเดือนจบใหม่เท่าไหร่พวกเราได้15,000ก็ดีใจโขแล้วนะฮะซึ่งบางคนยังไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเขาตอบรับเด็กจบใหม่ด้วยเงินสูงถึง 200,000 บาทใช่ครับตอนนั้นเอาเบิร์ดโดดคว้าเลยไหมครับก็กว่าจะสัมภาษณ์ได้ครับเข้าไปประมาณสักไม่เกิน10คนนะครับจากคณะผมที่จะเข้าไปที่ Accenture ได้ก็ผ่านการสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันลำบากเนาะใช่ครับแล้วก็สำเร็จนะครับสามารถเข้าเป็นหนึ่งในพนักงานเขาที่เขาเรียกว่ารีคูทก่อนที่จะเรียนจบด้วยซ้ำไปใช่ครับประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตในการเป็นพนักงานประจำถูกต้องครับนะครับอยากจะให้อเบิร์ตเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าประสบการณ์ของชีวิตในช่วงนั้นจนกระทั่งช่วงเวลาของการพลิกชีวิตด้วยตัวอเบิร์ตเองที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วพลิกอย่างไรครับอ๋อก็เพื่อนผมจบจากอเมริกาอย่างที่คุณวิจำชื่อไม่ได้อีก คุณวิชัยนะครับได้บอกมาผมเป็นคนไม่ค่อยถนัดเรื่องของภาษาไทยน่าจะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เรียนจบมาได้เกียรตินิยมไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่พ่อแม่ผมมาอยู่เมืองไทยผมก็มีแรงบันดาลใจอยากเปิดธุรกิจที่เมืองไทยแล้วบังเอิญพ่อผมไปแล้วก็ได้ซื้อหนังสือเล่มนึงพ่อเลยสอนลูกหนังสือเล่มนั้นเกิดแรงบันดาลใจเล่มนี้น่ากลัวมากเพราะถ้าคุณทำงานประจำแล้วคุณอ่านเล่มนี้คุณอาจจะลาออกได้เหมือนผมผมก็หลงกับดักนั้นก็เลยลาออกจากงานตอนนั้นนึกว่าตัวเองเก่งทำได้ทุกอย่างลาจากงานที่อเมริกามาแล้วก็เงินก็ดีทุกอย่างก็ดีทำงานแค่6เดือนตัดสินใจอยากเปิดธุรกิจเมืองไทยเข้าเมืองไทยเปิดธุรกิจปั๊บธุรกิจแรกของผมอีคอมเมิร์ซผมจบวิศวะคอมมาทำอีคอมเมิร์ซรุ่งไหมดีมากเป็นไงล่ะ1ปีผ่านไปเป็นไงล่ะเจ๊งขอบคุณมากเลยครับแหมรู้ประวัติผมดีนะฮะก็เจ๊งเสร็จแล้วก็แต่ผมเป็นคนที่ขยันมากนะผมตั้งใจทำงานตั้งใจทำทุกอย่างเปิดธุรกิจที่2บริษัทเคมีอุตสาหกรรมพอเงินมีพาร์ทเนอร์ที่สิงคโปร์หาเข้ามาอีกผ่านปีนึงก็เจ๊งอีกครับนั่นแหละครับของเขาให้ชีวิตงงมากครับว่าทำไมทำธุรกิจเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทั้งที่เราขยันเราตั้งใจอ่านหนังสือเราตั้งใจทำทุกอย่างจนมีหลายครั้งเขาบอกให้ผมไปเรียนสัมมนาผมก็ไม่เคยได้เข้ามาในอุตสาหกรรมสัมมนาไปเรียนอะไรสัมมนา 2-3 วันแพงขนาดนี้แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตได้ไงก็เลยไปเรียนสัมมนาอยู่ 2-3 อันก่อนที่จะเข้าทีฮาร์ฟแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพลิกชีวิตก็คือว่าผมไปเข้าเรียนสัมมนาเสร็จปุ๊บผมได้เห็นเลยว่าการที่เรามีช็อตคัททางด้านความคิด มันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้และจุดเปลี่ยนที่มากสุดก็คือผมมาได้เจอตัวตนว่าผมอ่ะชอบทำสิ่งที่ผมรักก็คือการเป็นเทรนเนอร์ผมอ่ะไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นเพราะว่าผมมัวแต่วิ่งไล่เงินตรงไหนมีเงินตรงไหนรวยวิ่งตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยเจอว่าอะไรที่เรารักจริงๆแล้วเมื่อผมเปลี่ยนตรงนั้นได้ครับเมื่อผมเจอสิ่งที่ผมรักชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนผมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาทุกๆอย่างแล้วก็เข้าไปเรียนด้วยทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็อย่างที่พี่อ้อบอกพิมพ์เขียวทางด้านการเงินผมให้มันเปลี่ยนแบบพลิกผันเพราะก่อนผมเข้าเนี่ยผมก็จากธุรกิจที่มันล้มๆผมก็มีหนี้อยู่จากการทําธุรกิจด้วยมีเครดิตนี่นะใช่เครดิตเยอะมั้ยเครดิตเยอะนะครับเครดิตคุณพ่อเยอะฮะไปขอเงินมาแต่จริงๆคือตอนที่ผมเริ่มธุรกิจที่อเมริกาได้เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยผมเก็บเงินไปได้ครึ่งล้านเพราะผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาทำงานตอนที่อยู่เมืองไทยเปิดธุรกิจแต่พอเจ๊งไปก็เลยมีหนี้อยู่ 300,000 อ๋อนะฮะถือว่าเครดิตยังไม่เยอะนะใช่ไหมแต่ก็สามารถผ่านไปได้ซึ่งก็จะว่าคนที่มีหนี้ในช่วงเวลาที่หาทางออกไม่เจอเนี่ยค่อนข้างจะทุกข์มากนะครับใช่ครับอันนี้หลายคนคงจะทราบกันดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เบิร์ตพูดเพื่อเราฟังนะครับนั่นคือเรื่องของการสร้างความสำเร็จหรือว่าพิมพ์เขียวชีวิตใช่ครับแน่นอนฮะต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการสร้างสมประสบการณ์นะครับซึ่งทางอเบิร์ตบอกว่าได้เข้าร่วมงานสัมมนาหลายๆแห่งใช่ครับหนึ่งในนั้นคือ The Millionaire Mind Intensive ถูกต้องครับคิดอย่างไรให้รวยเนี่ยนะครับทำไมมีใครบังคับหรือเปล่าหรือว่าไปเจอใครชักชวนให้เข้ามาร่วมการสัมมนาครั้งนั้นคือผมมาเกิดแรงบันดาลใจมากจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมไม่แน่ใจคนในห้องนี้ใครที่เคยอ่านหนังสือเคล็ดลับ2เงินล้านเคยไหมครับทั้งอ่านฟรีและซื้อนะฮะอ่านฟรีและซื้อใช่ไหมผมอ่านเล่มนี้แล้วอ่ะตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมวางมันไม่ลงเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนรวยเขาคิดอย่างนี้เหรอคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้แล้วผมก็เห็นตัวเองเลยว่าหลายๆอย่างที่ผมติดปัญหาเรื่องความคิดเนี่ยมันโชว์ชัดเจนในเล่มนี้ผมก็เริ่มเอาไปใช้บ้างแล้ว
แต่เมื่อมันมีโอกาสที่เราจะเจอคนที่เขาเรียกว่าคนที่คิดค้นและเขียนหนังสือเล่มนี้มันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจมากผมต้องไปเจอให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือว่ามันถ้าเราอยู่ในบรรยากาศและอยู่ในอารมณ์ที่เขาพูดเนี่ยอย่างในสัมมนาเนี่ยเราจะซึมซับและได้เรียนรู้ได้มากขึ้นและอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันด้วยในที่นั่นและนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมบอกเฮ้ยแล้วผมเนี่ยนะครับตอนนั้นยังเป็นหนี้อยู่แต่ผมก็แบบอยากไปอ่ะผมก็เลยไปหาทางรวบรวมเงินมาไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็อุตส่าห์ต้องบินไปถึงมาเลเซียเพื่อไปเรียนเพื่อไปต้องเช่าห้องไปเดินทางไปอย่างเงี้ยเพราะผมอยากที่จะรู้ว่าถ้าเราสำเร็จเนี่ยอีก3วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไหมแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของการลงทุนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงเลยใช่ความคุ้มค่าถูกเพราะว่าผมนั่งคิดว่าลงทุนไปเรียนต่อมิเลนเนียร์3วันเนี่ยไม่กี่หมื่นที่นู่นนะครับประมาณเพราะว่าต้องบินตั๋วเครื่องบินที่พักทุกอย่างแล้วผมก็ซื้อคอร์สเต็มของเขาด้วยนะครับในระดับครึ่งล้านเลยนะครับไปบินไปหมดแต่เราลงทุนครั้งเดียวครับแต่รีเทิร์นมันกลับมาเนี่ยมันอยู่ติดตัวเราความรู้มันอยู่ติดตัวเราตลอดทั้งชีวิตอ่ะตอนที่ผมไปเรียนผมอายุ25นะครับแล้วก็ผมเห็นเลยว่าแล้วมันก็ผมก็ใช้สิ่งที่เขาแบ่งปันถึงทุกวันนี้ด้วยครับโอ้โหยอดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องราวของทางอัลเบิร์ตไว้ก่อนนะฮะมาถึงรวิโรจน์กันบ้างครับรวิโรจน์เองเนี่ยนะครับบางคนดูไปหน้าตาเหมือนนาวิต้านะนะครับแต่ว่ารู้ไหมฮะว่ารวิโรจน์นี่เขาเรียนจบเภสัชมานะครับทำงานมาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงธุรกิจประกันนะครับแล้วเหตุไฉนยายถึงก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัวด้วยอยากจะให้รวิโรจน์แบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้สักหน่อยครับคือตอนแรกครับมันความเรียกว่าจุดที่เริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาได้อย่างดีแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบครับทุกความสำเร็จมันต้องมาด้วยอุปสรรคเสมอครับครับผมอยู่ที่ว่าเราจะตีความมันยังไงแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านมันได้ไหมนะครับปัญหามันเริ่มจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ผมอยู่มหาลัยครับคิดว่าผมเรียนเก่งไหมครับอยู่เภสัชมหิดลน่าจะเรียนเก่งชีวิตสวยหรูได้เกรดดีๆโอ้โหมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับผมอะเกือบโดนรีทายครับเพราะว่าเกรดเฉลี่ยผมอะอยู่แค่ 1.53 ท้าทายมากเลยเรียนยังไงครับให้ได้ 1.53 ไม่ใช่เรียนง่ายๆนะครับไม่ใช่เรียนง่ายๆนะครับผมถามอาจารย์บอกตั้งแต่เปิดมหาลัยมาไม่มีแล้วเกรดต่ำอย่างนี้แต่ว่าณย้อนไปจุดนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งทำให้ผมเนี่ยต้องตัดสินใจคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมผมพูดกับตัวเองนะผมก็ยิ้มฟังอยู่คุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมครับย้อนกลับไปครับคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมทำตัวแบบเดิมใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขคุณจะโดนรีไทร์เมื่อไหร่นั่นไงคุณไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้ครับมันช่วงวิกฤตของผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงเนี้ยกำลังอ่านหนังสือสอบด้วยความที่ผมเป็นคนขี้เกียจผมก็หยิบหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนขึ้นมาสุดยอดซึ่งตอนนั้นนะผมก็เจอหนังสือดีๆหลายเล่มนะครับเป็น Think and Grow Rich ชื่อว่าคิดแล้วรวยของนับโปเลียนฮิลครับซึ่งของ T. Harv เนี่ยก็เป็นอยู่ในช่วงนั้นที่ทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยครับผมซึ่งเนื้อหาของหนังสือแนว How to ครับโดยเฉพาะของ T. Harv เนี่ยมันจะพูดถึงความคิดครับมันมีไอเดียนึงที่ผุดขึ้นมาว่าชีวิตของคุณที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนึกถึงตอนนั้นมันแย่มากเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนอื่นมันไม่ได้มาจากเหตุการณ์มันไม่ได้มาจากสิ่งต่างๆที่มันย่ำแย่เนี่ยคุณไม่ได้แบบว่าโชคร้ายถึงเจอเรื่องพวกนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเพราะความคิดของคุณที่ผมไม่มีความสุขไม่ประสบไม่มีความสุขเรียนได้ไม่ดีมีปัญหากับเพื่อนครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความคิดผมก็เลยพลิกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมรู้แล้วผมไม่ชอบอะไรและผมไม่เหมาะกับอะไรอะไรบ้างล่ะในชีวิตที่มันไม่ดีสุขภาพไม่ดีเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยความสัมพันธ์กับเพื่อนไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความอบอุ่นหรือว่าให้มิตรภาพเขาเลยความอาเกตมันออกมาเนี่ยชัดเจนว่ามันไม่ดีเพราะว่าอะไรเราไม่ตั้งใจเรียนเลยแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆล่ะจากจุดนั้นน่ะผมเริ่มคิดว่าถ้าผมหาแนวทางของคนที่ประสบสำเร็จอาจจะเข้าแนวทางของเป็นบลูพรินท์นะครับคือแผนผังของคนที่ประสบความสำเร็จถ้าผมอยากมีความสุขอยากประสบสำเร็จอยากใช้ชีวิตอย่างตื่นเต้นในฝันของผมจริงๆตรงนั้นเนี่ยผมต้องคิดแบบไหนผมถึงจะมี
ความสุขใช้ชีวิตในแบบที่ผมเป็นได้ล่ะคำถามนั้นนะครับเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองตลอดมาแล้วตรงนั้นทำให้ผมชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตลอดมาเลยครับรวิโรจน์เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็หนังสือถ้าว่าใครมีโอกาสไปบ้านเขาอันนี้กี่ยังไม่เคยไปนะครับปกติไม่ชอบไปบ้านผู้ชายด้วยครับทราบมาจากคนอื่นเนี่ยคือหนังสือกองมันตั้งเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าทำห้องสมุดแล้วโอ้เป็นเชลเลยครับน่าจะมีเกิน 2,000 เล่มครับผมครับผมเพราะอะไรครับอย่างนึงก็คืออย่างที่คุณอ้อบอกนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดผมเป็นนักลงทุนคนนึงยอดการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคือการลงทุนให้กับตัวคุณเองใช่นะครับจะเป็นหนังสือจะเป็นสัมมนาคุณบอกว่ามันแพงคุณไม่มีเวลาอ่านครับผมขอเวลานิดนึงนะครับอาจจะเป็น10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันเนี่ยครับคุณจะรู้ว่าการศึกษานั้นนะครับความรู้นั้นน่ะมันจะติดตัวคุณมันจะเป็นทรัพย์สินคุณเนี่ยอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคุณสามารถใช้มันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นนะครับคือการลงทุนที่แท้จริงนั่นคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดครับใช่ครับทีนี้พอการลงทุนกับหนังสือแล้วทำให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับคนที่เขาเขียนถ่ายทอดอะไรมาในมุมมองส่วนตัวคิดว่าถ้าหากว่าได้สัมมนาดีๆด้วยมันจะช่วยได้อย่างไรครับช่วยได้ครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ผมอะแนะนำหนังสือเล่มนี้หรือว่าหนังสือดีๆหลายๆเล่มให้กับผู้คนโอ้โหท่านผู้ชมคงจะคิดเหมือนผมนะครับถ้าผมอยู่ใกล้ๆผมถูกต่อว่าแน่นอนวันนี้นะครับว่าทำไมจัดเวลาให้น้อยนะครับแต่เวลาถูกจำกัดจริงๆเวลาโทรทัศน์ก็เป็นอย่างนี้นะเวลาหมดแล้วนะครับแต่ตอนต่อไปยังไม่หมดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องต่อกันในตอนต่อไปวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่